เนื้อแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสานสูงอายผู้ผ่านเป็นกำแพงตระหง่านเสียดฟ้าดาวแดงเด่นชานคู่ขานผู้ผ่านนานมาเป็นดาวแห่งประชาชี้ทางคนจนพ้นความระทมโอ้ดาวแห่งพักประกายใสส่องอาบอิ่มใจพองนักรบคนกล้ายืนต้านศัตรูกู้ถิ่นมานาผู้พานอาบทาเลือดวีรชนเนื้อแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสานสูงอายผู้ผ่านดังดวงใจของมวลประชาดาวคือความหวังรุ่งร่างตามกาลเวลาเป็นดาวแห่งศรัทธารุ่งในใจคนไม่มีเลือนลางทดสอบทดสอบเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบเทสเทสถึงบ้านอั
านจับเข้าคุกทุกแห่งทนเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนคนข้ามสู่ขึ้นภูผาความแพ้ตายหนึ่งจากเกิดแสงไม
รามทั่วทุกถิ่นเลือดแลกเลือดล้างท้องถิ่นเผด็จการแก่แค้นแค้นสหายคนกล้าจำต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจำสร้างสรรค์สังคมแห่งดวงกาอีกไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนครRuang Teng
ตะวันสาดแสงส่องมาของนภาทางพราวเช้าวันใหม่แอบบรรลุขึ้นหลังเร็วไวไม่รอรางออกเดินทางกันแล้วยิ้มแดงพร้อมตัวออกแรงสู่แนวหน้าพร้อมอยู่ทุกเวลาขานรับคำพักยังสุดใจเดินเป็นแถวข้ามรำธารผ่านภูเขาส่งอาวุธเข้าสาสามท่ามกลางเสียงปืนดังก้องสนั่นไพรฟังเสียงปืนสายหัวใจเรายิ่งเอิมหาเร่งระดมฝีเท้าเข้าไปยิ่งแดงมีใจที่หมายมาวันสาดแสงส่องมาของนภาพรางราวชาววันใหม่แบกบรรลุขึ้นหลังเร็วไวไม่รอรางออกเดินทางกันแล้วยิ้มแดงผมตัวออกแรงสู่แนวหน้าพร้อมอยู่ทุกเวลาสุดใจเดินเป็นแถวข้ามลำธารผ่านภูเขาส่งอาวุธเข้าสารหนักเบาช่วยสหายท่ามกลางเสียงปืนดังก้องสนั่นไพรฟังเสียงปืนสหายเร่งระดมฝีเท้าก้าวไปยิ้มแดงมีใจที่หมายมันส่งให้ล้ำโครงการหนุนช่วยงานแนวหน้าเออส่งให้ล้ำโครงการหนุนช่วยงานจากชีวิตสู่อีกชีวิตคือชีวิตที่โบยบินธรรมชาติให้เราดื่มกินให้ชีวิตที่เสรีหนึ่งชีวิตได้เรียนรู้ไปให้ความหมายความเป็นมาให้ได้รู้คุณค่าวนเวียนไปมาความเป็นคนก็เกิดการสายทานแห่งเพลงบทเพลงเพลงประชาชนให้ก้าวไปเคียงข้างมวลชนที่เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ
มชาติให้เราร่วมฝันสืบสานเรื่องราวกันไปบทเพลงให้กำลังใจให้ความหมายรำสรรให้โลกวิไลภูมิใจพร้อมเพื่อร่วมกันดุดดังสายพาน้อยพันรวมเป็นหนึ่งเดียวเธอคงเหงาใจไม่นอนยังมีบทเพลงที่เฝ้ารอคอยปลอบความเหงาง้อยฉันและเธอเดินไปด้วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีเส้นทางมากมีให้ทาบทามให้ได้ชีวิตสารคนปนกันสู่ฝันอันงดงามธรรมชาติให้เราร่วมฝันสืบสานเรื่องราวกันไปบทเพลงให้กำลังใจให้ความหมายสร้างสรรค์ให้โลกวิไลใจพร้อมเพื่อร่วมกันดังสายพาน้อยพันรวมเป็นวันสาดแสงส่องมาของนภาทางดาวเช้าวันใหม่แอบเป็นโลกขึ้นหลังเร็วไหวเทสทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เทสทดสอบทดสอบยิ้มแดงผมตัวออกแรงสู่แนวหน้าพร้อมอยู่ทุกเวลาหารรับคำทักยังสุดใจเดินเป็นแถวข้ามรำธารผ่านภูเขาส่งอาวุธเข้าสารหนักเบาช่วยสหายท่ามกลางสีปืนสายหัวใจเรายิ่งเอิมหาเร่งระดมฝีเท้าเข้าไปยิ่งแดงมีใจที่หมายมั่นส่ง
วานสาแสงส่องมาของนภาพรางราวชาววันใหม่แบกบรรโลกขึ้นหลังเร็ววัยไม่รอราออกเดินทางกันแล้วยิ้มแดงผมตัวออกแรงสู่แนวหน้าพร้อมอยู่ทุกเวลาผ่านรับอับพักยังสุดใจเดินเป็นแถวเสียงปืนดังก้องสนั่นไรฟังเสียงปืนสหายหัวใจเรายิ่งเหิมหาเร่งระดมฝีเท้าก้าวไปยิ่งแดงมีใจที่ไม่มันส่งให้ล้ำโครงการหนุนช่วยงานส่งให้ล้ำโครงการลุ้มช่วยงานแนวหน้าเสวัสดีครับพันดิครั้งในรายการฟอร์ซังชาติออกอากาศทางช่องสัญญาณ YouTube ขึ้นจอ112ชั้นนั้นตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงถึงบ่าย 3:00 นจันทร์ถึงศุกร์นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2561 ไหนขออภัยวันนี้ก็ขอทดสอบการรับฟังหน้าสีบอกนะครับรีนชัดเจนแค่ไหนแล้วก็คงไม่มีปัญหาเหมือนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนคนเดี๋ยวยิงตลุดต้องมีการย้ายช่องกันโอเควุ่นวายสำหรับวันนี้ก็ผู้ที่เข้ามาในสายในห้องหน้าสีบอกคนแรกก็ไอ้บันอัปโป้สวัสดีครับสวัสดีอริยาซิกทินสวัสดีทองดีทองเคร
สวัสดีนกน้อยสหพันธรัฐไทยสวัสดีครูสลา FM 96สวัสดี ABCD ชบาสวัสดีคุณดำอันนี้มาเลยครับทักทายน่าสิบอกสวัสดียอดแหลม0703ครับสวัสดีปังปอนสกิเซเว่นทันเดือดใครสวัสดีทองดีทองครีสวัสดียังลืมสวัสดีวิชัยมณีการครับสวัสดีจัสมินชาแนลสวัสดีกันดัม UST สวัสดีไซคอสไซคอสสวัสดีเกณฑ์ PPBB วันนี้มากันเยอะ60กว่าท่านแล้วเมื่อคืนก็มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเยอะร้อยกว่าท่านปกติคือเราจะเหลือประมาณ 30-40 คนโอเคก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับวันนี้ผู้ที่เข้ามาในสายแล้วก็มีผมอัคคุจรแล้วก็มีคุณลุงสกอตตี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแอนนาเที่ยวเสร็จยังวะแอนนาสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะยังไม่เสร็จแต่มาก่อนมาก่อนสวัสดีทักทายสวัสดีพี่นูสวัสดีค่ะโอเควันนี้ไม่ค่อยสบายพักผ่อนโอเคครับเชิญคุณลุงครับวันนี้คุยเรื่องอะไรดีครับนี่ก็คือเวลาทำงานมันก็มีคนถามมากเหมือนกันว่าอะไรมันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันที่ห้าจะเป็นยังไงวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้าจะเป็นยังไงวันดีเดย์วันพฤหัสบดีมันอาจจะเป็นวันปกติก็ได้ไม่แน่นะฮะคือผมเวลาทำงานอะไรทุกอย่างนะผมคิดว่าผมต้องวันนี้เราเตรียมนะเราก็เตรียมให้มันดีอ่ะนะผมทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหนังสือเรื่องทำงานหรือเรื่องทุกเรื่องในชีวิตที่มันเป็นมาเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเผชิญปัญหานะมนุษย์ตั้งแต่ถ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่มันก็คงตายนะถ้ายังไม่ยอมขึ้นบกมันก็คงเป็นปลาอยู่ใช่ไหมพอขึ้นบกมาก็ต้องเผชิญปัญหามากมายที่แรกก็เดินสี่เท้านะที่จริงตั้งแต่แรกจุติแล้วนะเดินสี่เท้ากว่าจะตั้งตัวตรงใช้เวลานานนะแต่ว่าก็ต้องอยากตั้งตัวตรงแหละมันถึงจะตั้งตัวตรงได้ใช่ไหมถ้าไม่คิดตั้งตัวตรงก็คงเดินเหมือนลิงไงนะเรานึกดูนะอันนี้ถ้าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพของมนุษย์เนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าการที่มนุษย์ยืนตัวตรงเนี่ยมันจึงต้องทำให้กระดูกหลังคนเนี่ยมันไม่ได้ตรงนะถ้าเราดูดีๆมันจะต้องโค้งนิดๆเป็นตัว S คล้ายๆตัว S การโค้งเนี่ยไม่มีความหมายนะมันมีความหมายมากเลยคุณดูสะพานทำไมเขาไม่ข้างบนเขาทำเรียบตรงก็จริงแต่ว่ามันจะมีส่วนโค้งเนี่ยมารับทำให้เกิดการรับน้ำหนักได้ดีขึ้นในวิทยาการแบบนี้มันก็ค้นพบมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วยุคคลาสสิกตั้งแต่กรีกโรมันการสร้างหลังคา
ของพวกกรีกแทรกใช้ความโครงพวกนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากเรื่องการคำนวณน้ำหนักแล้วยังมีการเกี่ยวเรื่องการมองเห็นด้วยในเรื่องทัศนศิลป์ด้วยมันก็มีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะในการเปลี่ยนแปลงประเทศมันก็มีหลายอย่างให้ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเหมือนกันทีนี้โหลากไปซะยาวเลยก็ต้องลากยาวนะเพราะว่าอยู่ๆก็ไม่ใช่มีกษัตริย์มันมีสังคมมาก่อนที่จะมีกษัตริย์แล้วอยู่ๆก็ไม่ใช่เขาหลอกเราเป็นก็ต้องเรียนวิชาการหลอกวิชาหลอกใช่ไหมถูกไหมเขาก็ต้องหลอกเราเป็นผมก็เคยเล่าเรื่องโรมันแล้วนะก็มีสองคนเกิดมานะที่โรมก็เรียกลูกหมาป่าเกิดมาแล้วคนหนึ่งได้เป็นใหญ่คนหนึ่งก็ไม่ได้นะเสร็จแล้วมันก็ยังมีชนเผ่าอื่นๆพวกอิทัสกันพวกอะไรมากมายคนก่อนก็ยังคุยนาบอกที่บ้านเขาไม่มีผีไม่มีคนชื่อผีผมก็เลยเข้าไปค้นนะปรากฏว่าที่สวิตเนี่ยมันก็มีคนอยู่มาตั้งแต่นานมากแล้วนะ 4,000 ปีก่อนอะไรก่อนคริสตศักราชอีกเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกที่แล้วก็มีเผ่าใหญ่ๆการเรียกคันโตนเนี่ยมันหรือแคนทูหรือคันโตนหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีนะสหพันธรัฐของ3ชนเผ่าที่ต้องต่อสู้กับออสเตรียพวกราชวงศ์ฮัสเบิร์กนะเขาถึงรวมที่ยิงสหพันธรัฐนี่ก็ค่อนข้างเก่าแก่นะที่สวิตเนี่ยการรวมกันเป็นสหพันธรัฐแต่มันเป็นสหพันธรัฐของชนเผ่านะเมื่อเป็นชนเผ่าเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะก็ต้องมีการนับถือผีก็คือผีบรรพบุรุษไม่มีชนเผ่าไหนที่ไม่นับถือผีเพราะว่าชนเผ่ามันนับถือบรรพบุรุษสังคมชนเผ่าเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่เป็นศาสนาแบบโบราณก็คือศาสนาผีนั่นแหละนะศาสนาผีเป็นศาสนาแบบโบราณถ้าเราสังเกตดูในบ้านเรามันจะมีผีหมดนะผีบ้านผีเรือนผีตาหนีผีหาผีเหวผีเปรตอสุรกายมีโอ้นับไม่ถ้วนใช่ไหมทุกชนชาติก็มีผีหมดทีนี้พอรวมเป็นนครรัฐมันก็จะมีผีประจำนครรัฐนะบางทีก็มีเรื่องมีราวบ้านเราก็มีผีแถนไงเก่าแก่มากมีตำนานบางทีก็เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าผีแถนปู่แถนผีเสื้อไอ้ทำไมเขาเรียกผีเสื้อทำไมเขาเรียกผีเสื้อมันเหมือนเสื้อบินได้คือผีเสื้อเนี่ยผมมันเป็นสัตว์นั่นแหละแต่ผมไม่เคยศึกษาว่าทำไมต้องเลือกผีมันอาจจะบางส่วนของผีเสื้อที่ตัวใหญ่ๆตัวผมเป็นเด็กมาอาจจะน่ากลัวน่ากลัวถ้ามีบางพันตัวใหญ่ผมจะคืบมันใหญ่เท่าฝ่ามือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีจุดดำๆแล้วดูน่ากลัวอาจจะทำให้คนรู้สึกว่ามันลึกลับก็เลยเรียกต้องไปหาที่มาคำว่าผีเสื้อมีความผีมันว่าคอยก็ยังไม่เคยไปเจาะลึกเรื่องนี้นะแต่พระเสื้อเมืองเนี่ยมีผีเมืองมีนะเพราะเมืองนี้ต้องมีผีประจำเมืองอยู่แล้วที่ชัดเจนก็นครเอเธนานะก็มีเทพเจ้าเอเธนนี่แหละสร้างเขาก็มีสร้างอะไรเป็นจะเรียกว่าอะไรดีสมัยก่อนนี้เขาเรียกต้องถามพี่นูเรียกเป็นอาคารหรือเรียกเป็นเขาเรียกวัดก็เรียกไม่ได้นะเรียกโบสถ์ก็แล้วกันนะทางโน้นนะมีที่สิงสูงเทพเจ้าเอเธน่าทางโน้นจะมีหมดกรุงเอเธนเนี่ยมันก็มีเอเธน่านั่นแหละเป
ป็นเทพเจ้าประจำเมืองเมืองทุกเมืองนะถ้าเราดูตั้งแต่พวกซูเมอร์พวกซูเมเรียนหรือบาบิโลนนี่พวกนี้จะมีเทพเจ้าประจำเมืองหมดเทพก็คือผีนั่นแหละแต่เป็นผีดีในความหมายของคนยุคนั้นรวมถึงยุคนี้ด้วยนะก็คือเป็นวิญญาณหลังความตายเป็นชีวิตหลังความตายเป็นยุคที่คนเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายคือเทพประจำเมืองเชื่อว่าเมืองมันมีเทพประจำเมืองเชื่ออย่างนั้นนะที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงปรัชญาเขาเรียกพวกนี้ว่าพวกแอนิมิซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างมีวิญญาณเขาเชื่ออย่างนั้นนะพวกเจ้ายิ่งเชื่อใหญ่เลยเห็นไหมมันต้องเชิญไอ้โน่นเชิญไอ้นี่เชิญวิญญาณเห็นไหมนี่ก็จะไปไหว้อะไรนะขี่จักรยานแท้ๆบอกขี่ม้าไปขอเข้ามาแบบเจ้าตากเขามีจริงสร้างความเดือดร้อนคนโหนั่นผมสงสัยจะรถจิตมาดูวันนั้นแต่คงไม่แน่อาจจะไม่มีก็ได้วันที่5ถ้ามันก็ไม่วันที่9ไม่มีมันกลัวรถติดละใครไม่อยากรถติดก็มาช่วยกันครับมาเสื้อดำคือเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับมันมีโอกาสแล้วถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่คือสู้มีแพ้ชนะเหมือนกับเวลาคนถามผมนะตอนผมเรียนจบใหม่บางคนเนี่ยสอบ25หนสอบไม่ได้สอบ25หนหมายถึงว่าสอบทำเข้าทำงานนี่ก็สอบไม่ได้สอบรับราชการคือทำแต่ว่าไม่คิดไม่คือไปงั้นไปสอบถามว่าไปทำไมก็บอกว่าไปดูข้อสอบก็มึงดูมาตั้ง25หนแล้วนะวันอันนี้เขาเรียกคนไม่สรุปบทเรียนนะไม่สรุปบทเรียนอย่างเราเหมือนกันห้องจรเตรียมไว้หลายส